ปี13ปี13 50ปีนะฮะชุดแรกจะเป็นอันนี้โอ้นี่สวยปี2537เงินทองคำโอ้โหนี่มีกี่เหรียญครับสร้างแค่9เหรียญ9เหรียญมีแค่9เหรียญเป็นเนื้อทองคำไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมสร้างน้อยทำไมสร้างน้อยทองคำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเอาตามปกติเขาสร้างตามจองครับครับแต่ว่าก็จะไม่เกิน9ไม่เกิน19ไม่เกิน29เพราะว่าทองเฉพาะทองก็หลายใช่ทองใช่ปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามี9เหรียญเนี่ยมีมูลค่าทางตลาดเนี่ย9เหรียญคนแถวนี้บางคนก็ยังไม่มีครึ่งล้านอ่ะแล้วนี่เหรียญทางวัดเหรียญของเหรียญนี้ครึ่งล้านเหรอล้านหลวงพี่ครับครึ่งล้านเหรอครึ่งล้าน 500,000 บาทครับแล้วเหรียญนี้ของใครครับของโยมกรรมการที่วัดขอยืมอ๋อแล้วเป็นชี้ของโยมวัดยังไม่มีเลยนะวัดไม่ได้เก็บท่านผู้ชมครับเหรียญทองคำรุ่นแรกที่สร้างเมื่อปี2537ถือได้ว่าหายากมากๆครับเพราะสร้างขึ้นแค่9เหรียญเท่านั้นเองส่วนมูลค่าก็หลักครึ่งล้านละครับผมแหมสวยงามและมีคุณค่าจริงๆครับเรียกสั้นๆว่ารุ่นแรกทองคำนะเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นแรกเป็นเนื้อทองคำมี9เหรียญ